สวัสดีครับสบายดีพี่น้องฟังไทยหรือฟังลาวจุมเรียบชัวเพื่อนๆทั้งกัมพูชานมคัมมือนี้ผมก็ยังอยู่การรีแอคชั่นศิลปินจากฟังไทยอยู่นะครับก็มาคลิปนี้จะเป็นไทยอีสานนะครับสิห้องโดยไอปีชาปัดไพ่นะครับผู้ที่ห้องเพลงน้ำตาโด่งดังมาแล้วนะครับเพลงน้ำตานะครับจากเสิร์ฟมิวสิกนะครับผมเมื่อนี้เพิ่นก็ได้ปล่อยเพลงใหม่ออกมานะครับเพลงว่าสูงกว่านะครับผมแล้วก็อยู่ในช่องเซิร์ฟมิวสิกนะครับผมเดี๋ยวไปรับชมไปติดตามกันครับว่าหลังจากเพิ่นมาได้ปล่อยผลงานมาโดนสิเป็นอย่างไรนะครับซึ่งมิวสิกนะครับของไทยบ้านของไทยบ้านโอ้มาในสุดขาวสามัญชนครอบครัวหนึ่งพ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวเมื่อยามเขาเติบใหญ่ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรักดังแก้วตาดวงใสคำสอนคุณธรรมชี้นำคำคงไว้ด้วยเกียรติชายชาตรีเด็กหนุ่มผู้ทรนงบงอาจจากบทบาทลูกสามัญชนคนธรรมดาผ่านไปหลายปีเขามีดาวติดอยู่บนบ่าเหมือนตีตราความเป็นคนสูงเกินใครหลงลืมไปคำที่พ่อแม่สั่งสอนไร้อาทรคุณธรรมลับหลบหายคนต่ำกว่าคือบันไดให้เหยียบขึ้นไปคำสั่งนายคือเส้นทางความเจริญเขาเกิดมาในครอบครัวสามัญชนครอบครัวหนึ่งพ่อแม่คาดหวังให้เป็นที่พึ่งหนึ่งเดียวเมื่อยามเขาเติบใหญ่ทนุถนอมฟูมฟักเลี้ยงลูกรักดังแก้วตาดวงใจสอนคุณธรรมชี้นำคำคงไว้ด้วยเกียรติชายชาตรีเด็กหนุ่มผู้ทรนงคงอาจ
แก่ๆที่ป่วยติดเตียงมองหน้าลูกชายน้ำตาไหลเป็นสายทางวาจาที่เผ่าเบาผ่านคำสั่งสุดท้ายอยากให้ลูกชายฟังพอชุดนั้นโยนทิ้งไปฉันอยากกอดลูกชายฉันคนเก่าก่อนจะตายอยากให้จำคำสอนเจ้าอย่าลืมเอาจนหาต้นคนไม่เจอก่อนฉันตายอยากให้จำคำสอนเจ้าอย่าลืมเอาจนหาต้นคนไม่เจอยอดนะเพลงสูงกว่านะครับของไอปีชาปัดไพ่นะครับซึ่งมีอยู่10นะครับผมต้องบอกก่อนว่าหลังๆมานี่เพลงของไอปีชาปัดไพ่นี่การลงทุน MV เรื่อง MV นี่เพิ่นเต็มที่เลยเนาะหลังจากที่เห็นเพลงน้ำตาเนาะโอ้เพลงน้ำตานี่สุดยอดเลยยังกระนังสั่นยังวันทั้งภาพทั้งสตอรี่เรื่องเล่าของเพิ่นนี่คือจังหนังหนักคือจังหนังเลยอ่ะเนาะมาสูงกว่านี่ก็การถ่ายทอดMV เพิ่นนี่แห่งคักเพลงนี่เพลงนี้เว้าถึงเกี่ยวกับภูมิอำนาจเนาะที่ว่ามีหรือว่ามียศที่สูงกว่าคนธรรมดาเนาะแต่ว่าบ่มีคุณธรรมประมาณนี้เนาะเนื้อหาโดยรวมเพิ่นแล้วก็ MV เพิ่นนี่ก็มีฉากนึงที่เพิ่นคุ้มถุงเนาะคุ้มถุงน่ะคือท่านเหมาะกับนาซีไทยอยู่ในเหตุการณ์MV นี่นาซีท่านกับเหตุการณ์ที่กำลังเป็นข่าวโด่งดังที่ในตำรวจคนหนึ่งเพิ่นมีเรื่องมีราวอยู่เนาะครับก็เป็นเพลงมากกว่าเพลงนะครับเพลงนี้ก็เป็นถือว่าเป็นทั้งศิลปะแล้วก็เพลงก็สามารถที่ถ่ายทอดออกมาได้ดีนะครับทั้งน้ำเสียงไอ้พิชาปัดไพ่นะครับแล้วก็ MV ก็เฮ็ดได้ดีนะครับด่านโปรดักชันนี่สุดยอดครับแล้วก็เนื้อหาของเพลงนี้ก็บอกตรงไปตรงมานะครับแต่ว่าก็ฟังแล้วก็สิเข้าใจว่าเพิ่นหมายถึงอีหยังนะครับครับจังใดก็ไปติดตามไปรับชมได้นะครับผมใน Channel เซิงมิวสิกนะครับผมสูงกว่าปีชาปัดไพ่นะครับตอนนี้เพิ่นปล่อยออกมาได้มือ2มือแล้วนะครับก็เดี๋ยวก็เป็นเพลงที่ดีนะครับอีกเพลงนึงนะครับที่นำมาแนะนำกันนะครับครับสำหรับคลิปนี่ก็จบการรีแอคเพลงเท่านี้นะครับก็มีคิดเห็นยังไงก็คอมเมนต์กันได้นะครับฝากกดไลค์กดแชร์นะครับพอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ